Good afternoon สวัสดีตอนบ่ายๆนะครับนักเรียนชั้นศึกษาประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูโออีกครั้งนะครับกับบทที่2เนาะในตอนที่1วันนี้ที่คุณครูสั่งใบงานไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ family tree เนาะหรือว่าผังครอบครัวนั่นเองถ้าเราดูตามนี้เนาะtree ตัวนี้เนาะแปลว่าต้นไม้เนาะ tree double e เนาะ tree นี่ตัวนี้แปลว่าต้นไม้เนาะฝรั่งจะใช้แผนผังครอบครัวก็คือใช้คำว่าต้นไม้เนาะก็คือเหมือนต้นไม้เนาะจากยอดบนสุดเนาะปู่ย่าตายายพ่อแม่ลงมาอย่างเงี้ยเนาะคำว่าตัวนี้เนาะ family แปลว่าครอบครัวเนาะก็จะแปลว่าแผนผังครอบครัวเนาะหรือว่าต้นไม้ที่แสดงถึงแผนผังครอบครัวแล้วนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้เนาะมีคำศัพท์มาให้เรียนรู้เนาะอย่าลืมจดลงในสมุดพร้อมคำอ่านคำแปลล่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะครับคำศัพท์ชนิดหนึ่งเนาะก็คือคำว่า mother เนาะมีตัวอะไรบ้างเนาะมีตัว mother เนาะสะกดตามคุณครูด้วยนะ mother เนาะอ่านว่า mother เนาะ mother แปลว่าแม่หรือว่าจะแปลพ่อก็คือคุณแม่เนาะคุณแม่อย่างงี้ทีนี้ฝรั่งเนาะชอบเรียกสั้นๆเนาะชอบเรียกแม่ว่า mum mom เนาะ mum หรือว่าแม่เฉยๆอย่างงี้เนาะแม่เนาะหรือว่ามามีอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นว่าแม่จ๋าเนาะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ให้พวกหนูจำคำนี้เนาะ mother แปลว่าคุณแม่เนาะอันต่อไปก็คือคำว่าพ่อเนาะพ่อภาษาอังกฤษอ่านว่า father เนาะมีตัว father เนาะ father เนาะ father แปลว่าพ่อหรือว่าคุณพ่อนั่นเองเนาะศัพท์คำต่อไปเนาะก็คือคำว่า brother เนาะตัวนี้มีตัวอะไรบ้างมีตัว brother เนาะ brother brother เนาะ brother แปลว่าพี่ชายแล้วก็น้องชายด้วยเนาะฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถือเรื่องนี้เท่าไหร่เนาะเราพูดคำว่า brother เฉยๆก็คือพี่ชายหรือว่าน้องชายก็ได้เนาะเนาะอย่าลืมวิธีการจำครูให้จำทีละพยางค์อย่างนี้เนาะ brother มีตัวอะไรบ้างมี brother เนาะจำอย่างนี้นะ brotherต่อไปเนาะคำศัพท์อันต่อไปเนาะต่อไปก็คือคำว่าพี่สาวหรือว่าน้องสาวเนาะภาษาอังกฤษอ่านว่า sister เนาะมีตัว sister sister แปลว่าพี่สาวหรือว่าน้องสาวเนาะแล้วก็อาจจะแปลว่าที่อยู่ในโบสถ์เนาะซิสเตอร์นั่นก็ใช้ได้เนาะคำศัพท์นี้เหมือนกันอ่ะแล้วเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปเนาะคำศัพท์คำต่อไปก็คือคำศัพท์ในภาษาไทยเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องเนาะลูกพี่ลูกน้องเนาะอ่านว่า cousin เนาะมีตัว cousin cousin เนาะแปลว่าลูกพี่ลูกน้องเนาะจะหมายถึงผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็ได้เนาะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเราเนาะต่อไปเนาะต่อไปเนี่ยเป็นย่าหรือว่าเป็นยายเนาะฝรั่งใช้ร่วมกันเลยเนาะคำว่าย่ากับยายใช้คำว่า grandmother เนาะเมื่อกี้เราเรียนคำว่า mother ไปแล้วแปลว่าแม่เนาะ mother ตัวนี้แปลว่าแม่เนาะ grand ก็เหมือนคำว่าใหญ่เนาะก็คือแม่ใหญ่เนาะก็คือแบบก็คือแม่ของแม่อีกทีอย่างเงี้ยเนาะก็วิธีการจำเนาะ grandmother เนาะเรามาสะกดตามครูก่อนมีตัวอะไรบ้างเนาะมีตัว
grand ตัวนี้ยาวๆนะ grand mother mother grand mother เนาะแปลว่าย่าหรือว่ายายก็ได้เนาะอ่ะทีนี้คำว่าปู่กับตาเนาะเหมือนกันเลยเหมือนกับย่ากับยายเลยเนาะเราได้คำว่า father ก็คือพ่อใช่ไหม grand แปลว่าใหญ่เนาะคือพ่อคนที่ใหญ่กว่าพ่อเนาะก็คือคนที่ให้กำเนิดพ่อนั่นแม่เองเนาะ grand มีตัวใดบ้างมี g r a n d grand เนาะ f r t f a t h e r grand father แปลว่าปู่หรือว่าตาก็ได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์คำต่อไปกันต่อไปก็คือคำว่าลุงเนาะลุงก็คือมีคำว่าอ่านว่า uncle เนาะUncle มีตัว UNCLE เนาะ UNCLE เนาะอันนี้เป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะ Uncle เนาะเดี๋ยวเราไปรู้คำศัพท์คำต่อไปเนาะต่อไปก็คือคำว่าป้าเนาะคำว่าป้าใช้คำว่า aunt เนาะคำเดียวเลยเนาะมีตัว aUNT เนาะ AUNT ตัวพิมพ์เล็กนะเขียนอย่างนี้นะ Aunt แปลว่าป้าเนาะรู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วนะทีนี้เราเพื่อความเข้าใจเรามาดูอีกนี้เนาะข้างบนสุดก็จะเป็นปู่ย่าปู่กับตาหรือว่าย่ากับยายเนาะฝรั่งใช้ grandmother เนาะทีนี้พ่อกับปู่ย่าตายายเนี่ยเนาะก็มีอันนี้คือตัวเราเนาะมีแปลว่าฉันเนาะมีแปลว่าตัวฉันนี่คือตัวเราอ่ะตัวของเราเองเนาะสมมติว่าตัวเราอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นปู่ตาหรือว่าย่ายายของเราเนาะทีนี้แม่ของเราพ่อของเราเนาะก็เป็น mother father เนาะทีนี้ปู่ย่าตายายเนี่ยมีลูกอยู่4คนเนาะมีป้ามีลุงด้วยเนาะก็มี aunt เนาะป้า uncle ลุงเนาะทีนี้พ่อกับแม่เราเนี่ยมีลูกอยู่3คนมีตัวเราเนาะมี brother เนาะมีพี่ชายหรือว่าน้องชายเนาะ sister เนาะก็คือพี่สาวหรือว่าน้องสาวเนาะมีอยู่3คนเนาะ1 2 3ใช่มั้ยทีนี้ป้าไปแต่งงานกับอีกคนนึงเนาะลุงก็ไปแต่งงานอีกคนนึงเนาะได้ลูกออกมาเนาะได้ลูกเกิดออกมาเนาะไม่ว่าเป็นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะลูกในตรงนี้เนาะถ้าจะเทียบกับเราเนาะก็หมายถึงเป็นลูกพี่ลูกน้องเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเข้าสินเนาะเข้าสินทั้ง2คนเนาะถ้าเทียบกับตัวเราเนาะอาจจะย้อนไปดูตรงตัวเราเนาะนี่สมมติว่าถ้าเป็นตัวเราเนาะตัวเราอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้เนาะนี่คุณครูเอารูปผู้หญิงมาเนาะถ้าเป็นพี่ชายของเราก็ใช้ brotherหรือว่าน้องชายก็ได้เนาะพี่สาวน้องสาว sister แม่ mother พ่อ father ป้า aunt ลุง uncle ลูกพี่ลูกน้อง cousin ปู่กับตา grandfather พ่ออะไรนะตายายยายกับย่าเนาะใช้ grandmother เนาะที่จริงมันมีคำย่อด้วยเนาะแต่ว่าเราเรียนคำศัพท์ที่เป็นทางการดีกว่าเนาะทีนี้มาดูในส่วนของใบงานที่คุณครูสั่งไปก่อนหน้านี้เนาะ
วันนี้ก็จบไปแล้วเนาะกับบทที่2เนาะในตอนแรกเลยเนาะกับตอนที่ชื่อว่า Family Tree เนาะหรือว่าเพนบางครอบครัวนั่นเองเนาะก็อย่าลืมทำในงานเนาะส่งมาในไลน์อะไรเนาะถ้างงก็ทบทวนดีๆแล้วก็ถามคุณครูก็ได้เนาะทักมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะอ่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคน Have a good day Have a nice day เนาะมีวันดีๆเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงบ๊ายบาย